สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับก็เป็นฟุตบอลยูโร2024คู่ที่น่าสนใจนะครับในกลุ่ม A นะครับกลุ่มเดียวกับเจ้าภาพเนี่ยแหละนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีทางด้านของเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ฮังการีแล้วก็สกอตแลนด์นะครับที่อยู่ในกลุ่ม A เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ง่ายนะในสายนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่านี่คือคู่ที่2เท่านั้นนะครับที่จะลงสนามมาในสายนี้นะฮะก็ดูแล้วเนี่ยก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าฮังการีเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ใครหลายๆคนจับตาดูนะครับแล้วก็ผลงานในช่วงของการควอลิฟายมาเนี่ยทำได้ดีนะฮะแต่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยติดตามมาทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะครับต้องบอกว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างความเหนียวหนึบความแข็งความทนทานนะครับคือต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาอยู่ใกล้กับเยอรมันไงได้รับอิทธิพลนะครับการพูดการจาทุกอย่างนะฮะภาษาเนี่ยมันใช่เลยวิธีการเล่นฟุตบอลมันก็ใช่เลยเหมือนกันนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินใครที่บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเฉยๆมายังไงก็มาเรื่อยๆแต่ว่าไอ้คำว่ามาเรื่อยๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแหมมันเบียดยากนะแล้วก็มักจะมีเซอร์ไพรส์เพลย์นะฮะในการที่ทะลุทะลวงเหลือเกินนะครับซึ่งถ้าดูตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ก่อนดีกว่านะครับที่เรียกเข้ามาในครั้งนี้แล้วลงสนามด้วยเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าที่ลงสนามไปเนี่ยนักเตะสวิตมีนักเตะแชมป์ดีกรีแชมป์เนี่ยนะฮะอย่างบุนเดสลีกาเนี่ยกรานิตซาก้าเนี่ยนะครับก็อยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นกัปตันทีมนะครับอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นอยู่ยาวๆอยู่ตลอดไปอยู่ถาวรนะครับแล้วที่สำคัญยังมีอาคาจี้ดีกรีแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษคุมในแดนหลังนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่ามีคุมกลางคุมหลังนะฮะแล้วก็มียานซอมเมอร์จากอินเตอร์มิลานคุมผู้รักษาประตูนี่คือไอ้บล็อกบิลดิ้งของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบดีแล้วในแนวรุกของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะมีอาร์บิเชอร์นะครับตัวเนี้ยผมว่าเล่นได้แบบเหลือร้ายเลยจังหวะรับบอลจังหวะพลิกจังหวะครองเกมคือเอาง่ายๆเกมนี้เนี่ยถ้าดูตามแผนผังเนี่ยนะฮะก็เป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ที่ควบคุมเกมเอาไว้ได้แทบที่จะเด็ดขาดเลยในช่วง45นาทีแรกเนี่ยฮะแล้วก็ทางด้านของฮังการีเนี่ยช่วงครึ่งแรกเหมือนลนลานรีบร้อนจับจังหวะไม่ถูกมีอาการโรคนู่นนี่นั่นนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นนะอันนี้คือแบบภาพรวมๆในช่วงครึ่งเวลาแรกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูไลน์อัพตามนี้เลยนะครับก็สวิตเซอร์แลนด์นี่ปีนี้ทำดีนะสวยเลยนะฮะซอมเมอร์ครับผู้รักษาประตูดีกรีแชมป์นะครับจากทางด้านของอินเตอร์นาซิองนาลอินเตอร์มิลานนะครับข้างหลังเนี่ยมีโรดิเกสนะครับโรดิเกสเนี่ยมาจากโตริโนนะครับอายุ31แล้วนะฮะอาคันจี้นะครับก็แชมป์แมนซิตี้บล็อกบิลดิ้งดีเหลือเกินนะครับแฟเบียนแชร์นะครับก็เล่นอยู่นิวคาสเซิลแต่อายุนามเยอะเหมือนกันนะเริ่มเยอะกันแล้วนะฮะเอนดอยอยู่ทางด้านซ้ายฟอยเลอร์วันนี้ผมชอบฟอยเลอร์มากเล่นได้แจ่มเลยนะฮะเล่นได้แจ่มมาจากโบโลญญานะครับแล้วก็กรานิตซาก้านะครับวิทเมอร์นะครับวากาสนี่หลุดไปมีโอกาสนะฮะดูอาโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าดูอาเนี่ยมันเขาเป็นนักเตะที่ว่าทำประตูได้และที่สำคัญเพิ่งจะยิงประตูแรกได้หลังจากติดทีมชาติชุดใหญ่มากี่วันนะ10 กว่าวันเท่านั้นเองนะฮะ11 วันสุดยอดไปเลยเนี่ยผมก็ไปดูเช็คสถิติมานะครับ20 years old นะครับอายุ27 ปีจากลูโดโกเลสเล่นอยู่บัลแกเรียนึกว่าเอาจริงนะบัลแกเรียนี่มันดังแบบเหมือนโยเกิร์ตไงไม่คิดว่าแบบนักเตะระดับนี้จะแบบโหพังงาดอยู่ที่ลูโดโกเลสอะไรอย่างเงี้ยนะฝรั่งเขาก็ตื่นเต้นตกใจควาดูดัวนะครับ score his first goal for Switzerland having only made his international debut 11 days ago นะฮะคือเพิ่งจะติดทีมชาติชุดใหญ่11 วันแป้งยิงแล้วอ่ะ โอ้สุดยอดจริงๆนะก็ทีมเขาลงตัวนะถ้าเปิดมาอย่างนี้มันจังหวะมันดีด้วยแหละผมว่าจังหวะมันน่าจะถูกตัวนะครับอ่ะนี่คือสวิตนะครับขณะที่สาวกฮังการีเขาก็บอกว่าอ่ะมีใครบ้างนะครับกูลาชี่อย่างเงี้ยฮะชื่อก็ไม่ขี้เหร่นะกูลัชชี่เนี่ยจากทางด้านของอาร์เบนไลฟ์ซิกนะครับแล้วก็มีซาลายนะครับหลายๆคนเนี่ยผ่านเวทีมาเยอะแล้วนะฮะซาลายเนี่ยจากSC ไฟบวกนะครับวิลลี่ออบานเดอะ เฉยๆกับวิลลี่ออร์บานผมว่ามันนึกงักกันไปเนี่ยเคิร์กิชอีกคนหนึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะมาจากบอร์นมัธอายุน้อยไงนะฮะอายุแค่เท่าไหร่20ปีเองมันเลยโรคพลาดบ่อยนะฮะแล้วก็มีแรงนะฮะแรงนี่31แล้วนะฮะแล้วก็มีฟิโอล่ามีเอนาจีนะครับชาเฟอร์คือตรงกลางอ่ะแพ้ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ใน45นาทีแรกโซบอสไลซันไลวาก้านะครับอันนี้คือโฉมหน้าของทางด้านฮังการีนะครับแล้วก็11ตัวทั้ง2ทีมเป็นประมาณนี้นะครับหลายๆคนอาจจะค่อนข้างผิดหวังนะฟอร์มในครึ่งแรกเนี่ยอย่างจังหวะนาทีที่9นะครับนาทีที่9เนี่ยที่ทางด้านของฮังการีมาได้ทักทายก่อนเกมอึดอัดมากตอนแรกนะครับก็เนี่ยให้มาเข้ามาทางตรงกลางแล้วก็เป็นซาลายจับโอกาสได้ยิงลูกนี้โอ้โหอย่างกับฟิลโกครับข้ามไปไหนก็ไม่รู้นะฮะก็ถือว่าได้เทสระบบนะครับหลังจากนั้นมาครับไปปล่อยให้เขาเล่นเนี่ยไอพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเจอสวิตเซอร์แลนด์พอเขาเก็บบอลได้ครองบอลได้เนี่ยนะครับนาทีที่12เนี่ยเป็นจังหวะที่จ่ายทะลุช่องเข้าไปนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ล้ำหน้าเดี๋ยวดูภาพล้ำหน้าหรือเปล่านะฮะลูกเนี้ยคือพอมันไม่ล้ำหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผู้ตัดสินเขาก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนนะครับปล่อยให้เล่นไปก่อนนะครับจากการจ่ายเข้ามาของอาเชบี้นะให้กับดัวนะครับแล้วพอหลุดเข้ามาเสร็จปั๊บก็ล่องยิงเข้าแล้วได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ยิงสรุปยิงเข้าไปครับจังหวะนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมผมกะแล้วว่ามันไม่ล้ำนะฮะสุดท้ายไม่ล้ำจริงๆด้วยนะครับพอไม่ล้ำก็เป็นดูอาครับคนที่บอกเนี่ยนะฮะว่าติดทีมชาติมาเพียงแค่11วันเท่านั้นแล้วก็ต้องบอกว่าจากความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้ฮะนาทีที่20ครับมาจ่ายคืนหลังโอ้โหพอจ่ายคืนหลังพลาดนี่เกือบโดนลงโทษนะครับพอเกือบโดนลงโทษลูกนี้เนี่ยเสียดายบอกได้เลยว่าโหน่าได้มากนะฮะวากาสยิงไม่ได้ครับจังหวะนี้ไปติดกุลาซี่อย่างนั้นเนี่ยโดนลงโทษอีกอะถ้าโดนลงโทษอีกนี่น่าจะจบเลยนะครับจังหวะลูกนี้เนี่ยโอ้ตายนะฮะดีครับว่าเซฟไว้ได้นะครับดีว่าเซฟไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยจบเกมนะฮะลูกนี้มาเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่รอดนะครับกองหลังก็เกิดปัญหาเหมือนเดิมอีกแล้วเกิดปัญหาเดิมซ้ำแบบนี้โอ้โหแล้วมันจะไปเหลืออะไรอะครับเนี่ยฮะบอลมันทะลักเข้ามาตรงกลางเขาเรียกว่าแกะไม่ออกนะครับพอแกะไม่ออกเนี่ยเป็นอาร์บิเชอร์นะครับจากโบโลญญาเนี่ยที่ยิงโค้งเข้าไปอย่างสวยงามชนิดที่ว่าสวยแบบสวยสุดนะครับแล้วก็ทำให้เกมของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่กดดันในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วยนะครับแล้วก็มาดูสถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับสถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยออกมาชัดเจนนะครับก็ total shot นะครับ3-5นะครับทางด้านของฮังการีเนี่ยนะฮะก็ได้ยิงสัก2-3 ครั้งนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย5ครั้งช็อตออนทาร์เก็ตเนี่ยออฟทาร์เก็ตนะครับฮังการี2สวิตเซอร์แลนด์ไม่ออฟนะครับช็อตออนทาร์เก็ต3นะครับเป็น2ประตูนะครับก็ขึ้นนำไปแล้วก็พาสซิ่งต่างๆนานานี่ก็ดูดีกว่านะครับ277แต่ใกล้เคียงนะเปอร์เซ็นต์86-82นะครับในการพาสซิ่งผมว่าค่อนข้างไม่แตกต่างมากแต่ว่าการครองเกมและการปิดบัญชีเกมเนี่ยก็เป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ค่อนข้างจะดีกว่านั่นเองในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นครึ่งของสวิตเซอร์แลนด์จริงๆนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับช่วงครึ่งเวลาหลังทางฮังการีต้องแก้เกมนะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่ต้องเอาให้ได้อะนะแต่ก็กลับมาครึ่งหลังนะฮะเริ่มต้นเกมได้ดีเลยในช่วงท้ายเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า45นาทีหลังเนี่ยถือว่าฮังการีเขาปรับเลยจากตอนแรกเนี่ยพยายามจะต่อตรงกลางโดนกินเรียบแกไม่สนครับตอนนี้ใช้ความสูงความใหญ่โถมอย่างเดียวเลยครับคือโถมได้โถมครับแล้วก็เน้นบอลนะครับกลางอากาศอย่างเดียวก็ใช้ทางด้านของซูบอสไลน์เนี่ยเปิดนะครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของหมายเลข20ซันไลน์เนี่ยเปิดนะครับโอ้โหนี่คือพอเปิดเข้ามาแล้วเข้าหัวน่าจะได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยวากัสได้มองตรงนี้น่าจะหายไปแล้วไงแต่ว่ายังไม่หายนะครับคือมันจ่อโล่งๆเหมือนกันนะขึ้นคนเดียวเลยครับโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะว่ามันยังไม่ได้ยังไม่ดีพอคือยังไม่เฉียบคมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้เตือนแล้วพูดไม่ทันขาดคำนะฮะ เตือนอยู่แป๊บหนึ่งสมอสไลน์มีโอกาสโยนอีกคือครึ่งหลังในโยนจากครอสเกมเออร์ลี่ครอสข้างไปสุดเส้นไม่ได้คัทแบ็กกลับมาปุ๊บเปิดนะฮะวกกลับมาแล้วมาเข้าหัววากาสได้แก้ตัวอีกรอบหนึ่งครับนะฮะต้องบอกเลยครับว่าพอได้แก้ตัวตรงนี้สมอสไลน์เปิดมาใช่ไหมฮะแก้ตัวเสร็จปุ๊บก็ไม่ทำให้ผิดหวังแต่มันอาจจะดูทุลักทุเลสักนิดนึงอ่ะนะมันอาจจะดูทุลักทุเลสักนิดนึงตรงนี้นะครับเนี่ยฮะล้มลงไปมงแต่ก็เอาแล้วนะฮะตรงนี้เอาแล้วนะครับตามขึ้นมาครับวากาสครับนะฮะเป็น2-1โอ้โหอ้าว2-1นะครับแต่ว่ารูปเกมมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ดรอปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าฮังการีได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแบบเหมือนครองทั้งหมดควบคุมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์มาได้ประตูปิดท้ายนะครับโอ้โหแบบชุ่มชื้นหัวใจเลย 3-1 เนี่ยนะครับซอมเมอร์เปิดมายาวๆนะครับเปิดมายาวตรงนี้เปี้ยงเดียวนะฮะปึ๊บพอเปิดเสร็จแล้วโอ้โหแล้วสกัดไม่ดีไงนะฮะแนวรับของทางด้านฮังการีสกัดแบบมงมอนปุ๊บมาเข้าทางเอมโบโลเพิ่งลงมาครับคือต้องบอกว่าแนวรับของฮังการีถ้าเล่นอย่างเงี้ย แย่แน่ตายแน่นะฮะกระโดดข้ามหัวไปเลยแต่มันมีไฮไลท์หนึ่งไม่รู้อะไรตกเนี่ยครับหมวกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะไปหล่นอยู่ตรงนั้นนะ3-1ครับสบายเลยแล้วจะบอกว่าทางฮังการีเนี่ยจบเกมด้วยสกอร์นี้เนี่ยเป็นอันดับ3และที่สำคัญนัดหน้าฮังการีไปเจอกับเยอรมันสวิตเขาเจอกับสกอตแลนด์ถ้าเขาเสมอกันมาสวิตลอยตัวสกอตแลนด์ไปตัดกับฮังการีถ้าแพ้เยอรมันโอ้โหมันจะกลายเป็นว่างานใหญ่หลวงแล้วถ้าฮังการีแพ้อีกนี่สกอตแลนด์สบายๆเลยนะนะฮะก็จะเหมือนลุ้นเข้ารอบเต็มตัวนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันเดือดนะครับตั้งแต่สายแรกนะฮะนัดแรกกันเลยทีเดียวก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันให้กำลังใจกันนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้แตงโมลาสวัสดีครับ